เราต้องตามหาส่วนที่ขาดหายไปของชีวิตเราเพื่อมาเติมเต็มให้ชีวิตเรามีความสุขมันคือการที่เราอ่ะเอาความรู้สึกของเราอ่ะการที่ฉันจะเป็นคนที่เต็มแล้วอ่ะฉันต้องมีคนรักฉันต้องมีใครสักคนอยู่ข้างๆฉันถึงจะรู้สึกว่าโลกของฉันมันสมบูรณ์แบบนั่นคือ mindset เดิมฮัลโหลฮัลเลที่รักทุกคนเสียงโอเคไหมจ๊ะเสียงโอเคไหมคะก็พี่อ่ะก็พอเข้าใจนะช่วงนี้คือเหมือนแบบช่องพี่มันจะเป็นช่องเหมือนศูนย์รวมตัวของคนอกหักเหมือนศูนย์รวมตัวของคนอกหักแกก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆความรักมันคือทุกอย่างในชีวิตเนาะพอมาคิดอีกทีนึงอ่ะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราพังๆหรือว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่เฟิร์มข้างในเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รักตัวเองพอฉันแฟลชแบ็คหรือว่ามองย้อนกลับไปในวันที่ฉันแบบยังเป็นคนที่ไล่ล่ายังเป็นคนที่แบบยังไม่ได้เห็นค่าตัวเองยังเป็นคนที่แบบยังไม่ได้เวิร์กกับตัวเองความรักมันคือทุกอย่างของชีวิตฉันเลยนะฉันวิ่งไล่ล่าหาเหมือนแบบเหมือนคนวิ่งแบบยกป้ายประกาศว่ามารักฉันที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 ฉันเป็นคนแบบนั้นฉันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นโมเมนต์ของใครหลายคนที่มีความรู้สึกคล้ายๆกันกับฉันตอนนั้นว่าฉันจะรู้สึกสำคัญก็ต่อเมื่อมีใครมารักฉันฉันจะรู้สึกว่าฉันเป็นที่รักก็ต่อเมื่อมีคนมารักฉันมันก็เลยทำให้เราโหยหาหรืออบกอดใครสักคนที่เขาแสดงให้เราเห็นว่าเราสำคัญในช่วงขณะหนึ่งของชีวิตเขานั่นแหละมันเป็นเหตุผลที่หลายคนอกหักเราเก็ตโอเวอร์ไม่ได้แล้วก็วิ่งไล่ล่าแบบอยากได้เขากลับมาจังเลยหรือว่าอยากแบบให้เขารักจังเลยอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราอะลืมตัวเองมันประโยคนึงที่พี่จะชอบพูดเสมอถ้าเธอยังดูคลิปพี่มาตลอดเวลาจะได้ยินก็คือว่าพี่จะชอบพูดคำว่าเธอจะรักเขาแค่ไหนก็ได้เธอจะรักเขาแค่ไหนก็ได้แต่อย่าลืมรักตัวเองนี่เป็นคีย์เวิร์ดของพี่เลยนะว่าอยากรักเขาเท่าไหร่ก็รักไปเถอะรักไปเลยเพราะว่าเรารักให้สุดรักให้เต็มแต่ในขณะเดียวกันเธอต้องรักตัวเองด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรักตัวเองด้วยพอเธอรักสุดรักเต็มแล้วอีกฝ่ายอ่ะไม่ได้รักเธอกลับหรือว่าอีกฝ่ายไม่ได้เห็นค่าเธออีกฝ่ายปฏิบัติกับเธอแบบแย่ๆแบบที่เธอรู้สึกว่าเธอไม่คู่ควรเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรักตัวเองต่อให้เธอรักเขาสุดสักแค่ไหนเธอจะกอบกู้เอกราชของตัวเองกลับมาแล้วเธอจะเดินออกจากมันได้ง่ายที่สุดแต่เมื่อไรก็ตามที่แต่ก็เหมือนกันคล้ายๆกันเมื่อไรก็ตามที่เธอรักก็ขอให้รักให้เต็มที่ช่วงนี้สิ่งที่พี่เริ่มกลับมาสังเกตตัวเองบ่อยๆก็คือว่าเรารักตัวเองหรือเรากลัวเหตุผลที่พี่ไม่มีความรักนะเพราะว่าตอนนี้ฉันก็อยู่ในกระบวนการฮีลิ่งอยู่ก็คือการกระบวนการค่อยๆปลอกเปลือกตัวเองออกคำว่ารักตัวเองกับกลัวมันเป็นเส้นใกล้กันมากพอมันเริ่มมาค้นเนี่ยค้นจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างเส้นบางๆของคำว่ารักตัวเองกับกลัวมันอยู่อีกนิดเดียวเลยจนกระทั่งมีน้องคนนึงทักมาแล้วบอกว่ารักตัวเองมากเลยค่ะแต่ตอนนี้รับคนเข้ามายากมากเลยรู้สึกว่ากำแพงสูงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่ากำแพงเราสูงแปลว่าเรากำลังสร้างเกราะป้องกันตัวเองอยู่แปลว่าเรากำลังกลัวที่จะเจ็บอีกครั้งหนึ่งทีเนี้ยการเอาตัวเองออกจากความกลัวมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกเพราะว่ามันก็ตอนนี้กระบวนการมีลีลามีท่าทางของมันซึ่งเดี๋ยวมันค่อยมาแชร์เพราะว่าพี่เองก็อยู่ในกระบวนการที่เอาตัวเองออกจากความกลัวที่จะมีความกลัวนั้นนะทำยังไงแต่ถามว่าไอ้โดยส่วนตัวของพี่เวลคัมใครไหมพี่เวลคัมคนที่เข้ามาทุกคนแต่พี่จะมีสเต็ปของพี่คือพี่จะมีกำแพงที่สูงคือกำแพงของพี่คือมาตรฐานกำแพงของพี่คือมาตรฐานที่มันสูงอ่ะมันทำให้แต่มาตรฐานนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพราะความกลัวมาตรฐานนั้นถูกสร้างขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าเราคู่ควรอย่างเช่นมาตรฐานของพี่คือเราจะไม่รับคนที่พูดไม่เพราะเราจะไม่รับคนที่มึงมาพาวโวยเราจะไม่รับคนที่อาศัยเราจะไม่รับคนที่ไม่สามารถดูแลเราได้เราจะไม่รับคนที่ไม่เป็นผู้นำคือมันจะมีสเปคที่มันเป็นลิสต์ของมันกำแพงนั้นไม่ได้เกิดจากความกลัวกำแพงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยว่าบางทีการกลับมาดูกำแพงของเราอะว่าไอ้เวลาที่เราสร้างกำแพงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกำแพงที่เกิดจากความกลัวหรือกำแพงที่เกิดจากมาตรฐานที่เรารู้สึกว่าเราคู่ควรเพราะ
บางทีมันจะอยู่เส้นบางๆจริงๆทุกคนพี่เองก็ยังไม่มั่นใจว่าไอ้กำแพงที่พี่สร้างขึ้นมามันเกิดว่าพี่มีความกลัวอะไรที่มันอยู่ข้างในมันยังไม่หาไม่เจอแต่ถามว่าณวันนี้เวลามีคนเข้ามาพี่อบรับพี่เวลคัมไหมเวลคัมนะคะก็คือคุยปกติเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะเหมือนแบบพอเราคุยไปได้สักพักนึงแล้วเรามีความรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็ตัดทิ้งไปอะไรเงี้ยคำว่าไม่ใช่ของเขาอ่ะมันอาจจะเป็นไม่ถูกกับมาตรฐานที่พี่ต้องการอะไรเงี้ยหรือว่าเรารู้สึกว่าไม่คู่ควรกับเวลาของเราอะไรเงี้ยเราก็จะตัดออกทีเนี้ยวันเนี้ยก็เลยแบบอยากจะนั่งคุยกับน้องๆที่แบบหลายคนที่อยู่ในช่วงฮีลิ่งหัวใจอยู่ในช่วงที่พังเหลือเกินอยู่ในช่วงที่ถูกทิ้งถูกเทหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะชวนน้องๆทุกคนมาลองฝึกนะคะลองฝึกให้หรือแม้กระทั่งคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่หรือกำลังมองหาความสัมพันธ์ครั้งต่อไปอะไรเงี้ยสิ่งที่อยากจะชวนทุกคนมาลองฝึกก็คือลองฝึกการมีความสุขสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองลองมาฝึกใช้ชีวิตด้วยตัวเองดูสิแบบที่ไม่ต้องหวยหาไม่ต้องเซิร์ชหาใครไม่ต้องแบบอยากเดทกับใครลองใช้ตัวชีวิตของตัวเองแบบเต็ม 100% กับตัวเองจริงๆสักทีเพราะว่าเมื่อเราฝึกมีความสุขได้ด้วยตัวเองวันนี้อยากกินอะไรก็ไปกินวันนี้อยากไปออกกำลังกายอยากจะฟังเพลงเต้นร้องเพลงบ้าบอก็แต่ด้วยตัวเองใช้ชีวิตด้วยตัวเองก็ทำโดยที่เพราะที่จะบอกว่าอย่างนึงคือพี่เป็นคนที่ไม่เหงาเพราะเรามีอะไรทำหลายๆอย่างใครก็ตามที่รู้สึกเหงาวันนี้นะลองเช็คความรู้สึกของตัวเองถ้าวันนี้เรารู้สึกเหงาเราต้องการแบบเวลาเหงาเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องมีเพื่อนหรือว่าเราต้องมีแฟนอะไรเงี้ยพี่อยากให้หันกลับมาที่ตัวเองแบบ 100% ถามตัวเองว่าทำไมเราถึงเหงาเพราะส่วนใหญ่ความรู้สึกเหงาความรู้สึกต้องการเพื่อนหรืออะไรเงี้ยสิ่งนั้นนะมันเกิดจากการที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองได้อะเราจะหวยหาความรักจากข้างนอกเราจะหวยหาความสำคัญจากข้างนอกเราจะหวยหาใครสักคนก็ได้ที่มาอยู่เป็นเพื่อนฉันทีเพราะฉันไม่กล้าที่จะอยู่กับตัวเองลองเผชิญหน้ากับตัวเองสักครั้งถามตัวเองว่าต้องการอะไรวะในชีวิตเนี่ยแล้วทำสิ่งนั้นไปใช้ชีวิตของตัวเองให้สนุกที่สุดมีความสุขที่สุดไม่ได้บอกให้แกเป็นอินโทรเวิร์ตแต่ให้แกลองใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่มีเพื่อนก็ไปคนเดียวให้ได้หรือไม่มีแฟนก็ไปกับเพื่อนและสนุกกับเพื่อนให้ได้มีโลกส่วนตัวของตัวเองที่ไม่ได้เมิร์จกับเขาอะสมมติว่าวันนี้แกโหยหาใครสักคนอะแกกำลังเป็น the missing piece เป็นสามเหลี่ยมเรื่องนี้แบบฉันชอบมากเลยเป็นเรื่องที่ทำให้ฉันเข้าใจความสัมพันธ์แบบภาพกว้างมากเลยฉันมีหนังสือ2เล่มคือ The Missing Piece กับ O The Masterpiece มันฉันจำชื่อภาษาอังกฤษมันไม่ได้เพราะมันเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเป็นการ์ตูนนะคะการ์ตูนภาษาอังกฤษแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าหนังสือ The Missing Piece มันเป็นเรื่องของความรักเนาะพาร์ทแรกเวอร์ชันที่1คือ The Missing Piece เป็นเรื่องของสามเหลี่ยมที่เป็นเรื่องของตัวโอลูกตัวโออ่ะเธอเห็นตัวโอป่ะแต่เป็นตัวโอที่แหว่งตรงกลางเป็นแหว่งเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันเป็นเรื่องราวของการ์ตูนที่เป็นตัวโอกลิ้งไปในที่ต่างๆเพื่อตามหา the missing piece ตามหาส่วนที่หายไปของชีวิตบางทีเขาก็ไปเจอสามเหลี่ยมที่แบบกว้างไปก็ไม่ฟิตบางทีก็ไปเจอสามเหลี่ยมที่เล็กไปก็ไม่ฟิตบางทีก็เจอสามเหลี่ยมที่ฟิตข้างนอกแต่ข้างในไม่ฟิตอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นเรื่องราวนั้นไปตัวโอก็เลยเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆกับเพลงยังเต็มใจที่จะตามค้นหาของพี่แอมปฏิเสธที่จะท้อใจยินดีที่เฝ้ารอเพื่อเติมเต็มสิ่งที่หายไปอะไรเงี้ยฉันจะโดนสิกสิทธิ์ปังไปหมดนั่นแหละก็คือตอนจบของหนังสือก็ยังเป็นเรื่องที่สามเหลี่ยมมิสซิ่งพีซตัวโอมิสซิ่งพีซอะยังไม่สามารถตามหาตัวที่เพอร์เฟคของตัวเองได้ก็แกงกิ้งๆไปตอนฉันอ่านหนังสือเล่มนั้นนะฉันมีความไอเดียว่าใช่เราทุกคนคือมิสซิ่งพีซเราต้องอันนี้ฉันอ่านตอนฉันเป็นวัยรุ่นนะเราต้องตามหาส่วนที่ขาดหายไปของชีวิตเราเพื่อมาเติมเต็มให้ชีวิตเรามีความสุขมันคือการที่เราอ่ะเอาความรู้สึกของเราอ่ะการที่ฉันจะเป็นคนที่เต็มแล้วอ่ะฉันต้องมีคนรักฉันต้องมีใครสักคนอยู่ข้างๆฉันถึงจะรู้สึกว่าโลกของฉันมันสมบูรณ์แบบนั่นคือ mindset เดิมวันนึงหนังสือเล่มตัวโอเนี่ย
ถูกปล่อยออกมาแล้วฉันก็ไปอ่านหนังสือตัวโอนี้แหละมันทำให้ฉันกระบวนการ mindset เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันพลิกเลยนะเพราะในหนังสือเล่มนั้นเป็นเรื่องของตัวเป็นภาคต่อของตัว missing piece ที่เป็นตัวโอที่แบบแหวงอ่ะมันกลิ้งค่อยๆกลิ้งค่อยๆกลิ้งไปตามที่ต่างๆกลิ้งกลิ้งกลิ้งจนกลายเป็นตัวโอกลายเป็นตัวโอด้วยตัวของมันเองเหมือนเราโมแป้งอ่ะแล้วมันจะกลายเป็นตัวโอด้วยตัวของมันเองแล้วมันมีความสุขได้ด้วยตัวเองจนกระทั่งไปเจอตัวโออีกตัวหนึ่งแล้วมันก็กลายเป็นอยู่ด้วยกันด้วยความสมบูรณ์แบบเราไม่จำเป็นต้องไปเติมเต็ม missing piece ให้กับใครเราแค่เป็นตัวโอที่เต็มแล้วแล้วพอเราเต็มแล้วอะโลกของเรามันจะแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่มันเต็มแล้วไม่ใช่ผู้คนผุพังๆแล้วเราจะเจอความรักที่มันสมบูรณ์แบบและไปด้วยกันได้สองหนังสือสองเล่มนี้ดีมากเป็นหนังสือตั้งแต่สมัยฉันเรียนมหาลัยก็น่าหลายจะใส่หลายสิบปีนะคะแล้วก็ฉันลงทุนซื้อทั้งสองเล่มรู้สึกว่า The Missing Piece ให้ผู้ชายคนหนึ่งไปเพราะว่าผู้ชายคนนั้นแอบรักเขานะคะแล้วก็เห็นเขาแบบเป็นพวกแบบแอบรักคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยให้หนังสือข้อคิด The Missing O ให้เขาไปแล้วก็โชคดีมากที่ฉันไม่ให้อีกเล่มหนึ่งเพราะฉันตอนนั้นฉันซื้อแล้วสองเล่มแล้วฉันก็บอกว่าเล่มนี้ฉันไม่ให้นะเพราะว่าเล่มนี้ฉันถือว่าเป็นหนังสือที่ทำให้ฉันคิดได้เรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็ให้เขาไปนั่นแหละพอยต์ของหนังสือเรื่องนี้ก็คืออย่างที่ฉันบอกให้แกฟังแหละว่าจงสามารถเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองจงเป็นตัวโอเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่แกเป็นตัวโอไม่ว่าวันนี้แกจะอกหักหรืออะไรก็แล้วแต่วันพรุ่งนี้แกจะเฟิร์มวันพรุ่งนี้แกจะเฟิร์มแล้วเหมือนที่บอกแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แกเป็นตัวโอแกจะแวดล้อมไปด้วยคนที่เป็นตัวโอแกจะไม่สามารถเวลคัมคนที่เป็น missing piece ได้เลยคน missing piece คือคนที่แกต้องไปเติมชีวิตเขาตลอดเวลามันคือคนที่ drain energy ของแกตลอดเวลามันจะกลายเป็นคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่ toxic ขึ้นมาเพราะว่าเขาต้องการให้เราเติมเต็มเขาตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แกมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นต่างคนต่างเป็นตัวโอมันจะเป็น healthy relationship แต่ทั้งหมดทั้งปวงแกต้องสามารถ workกับตัวเองเวิร์กกับตัวเองก่อนและที่สำคัญนะถ้าวันนี้คนรักของแกเขานอกใจหรือว่าคนรักของแกเขาแอบไปมีกิ๊กหรือคนรักของแกเขาพยายามถอยห่างแล้วเขาเริ่มแบบมีคนนู้นคนนี้คนนั้นไม่ว่าแกเอาโซ่ไปล่ามเขาหรือแกทำวิธีไหนก็ตามเขาก็ไม่อยู่คนจะนอกใจคือคนจะนอกใจคนจะมีใหม่คือคนจะมีใหม่คนจะไปคือคนจะไปแกไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยแกแค่อนุญาตให้เขาจากไปอย่างคนที่ทรนงในตัวเองไม่ต้องไปดิสเขาเราคือลักชัวรี่แบรนด์ท่องไว้ในหัวเป็นคำวันนี้ฉันนั่งคิดกับตัวเองนะมันจะมีประโยคนึงที่ฉันชอบแบบติดอยู่ในประโยคนี้ทุกครั้งที่เวลาฉันจะถามตัวเองเนาะมันเป็นประโยคคำถามที่เขาเรียกว่าอะไรนะตอนที่ฉันไปสัมภาษณ์งานตอนไปทำงานที่โรงแรมที่ดูไบอ่ะมันมีด้วยความที่โรงแรมเวอร์ซาเช่ที่ฉันทำงานตอนนั้นเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับenvironment ในที่ทำงานแล้วก็ energy เขาจะชอบถามเขาประโยคฉันจำได้เลยว่าเขาถามฉันว่าwho you are คุณคือใครเวลาที่ฉันเจอคำถามเนี่ยฉันจะชอบอธิบายแบบ background ฉันอะไรมี HR คนนั้นแหละที่กล้าถามฉันแบบจริงๆจังๆเลยว่า I know your background but I want to know who you are who do you see yourself คือฉันรู้ว่า background ของเธอคืออะไรแต่ฉันอยากรู้ว่าเธอคือใครเธอใครคือคนที่เธอมองว่าตัวเธอคือคนนั้นตอนนั้นฉันจะบอกว่าฉันอึ้งนะใครวะกูคือใครวะมันก็เลยเป็นคำถามที่ฉันจะชอบเอามาถามตัวเองทุกครั้งเวลาที่ฉันจะพัฒนาตัวเองอะวันนี้ฉันคือใครวะแล้วฉันจะชอบเขียนแบบนิยามของตัวเองออกมาทีละนิดอะไรเงี้ยสิ่งที่ฉันเพิ่งถามตัวเองเมื่อแบบไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองว่าฉันคือใครวะสิ่งที่ฉันได้คำตอบคือฉันคือลักชัวรี่แบรนด์นะฉันคือลักชัวรี่แบรนด์นะสำหรับความรักพาร์ทความรักนะฉันคือลักชัวรี่แบรนด์ทำไมฉันถึงบอกว่าฉันเป็นลักชัวรี่แบรนด์แล้วเป็น limited edition นะตอนแรกฉันว่าฉันคือ luxury brand หรือว่าฉันคือคนที่หลุด QC เพราะฉันเจอในคอนเทนต์ใน TikTok เนาะมันเหมือนแบบมีอีกไหมคนที่หลุด QC ที่แบบเป็นผู้หญิงไม่กินไม่เที่ยวอะไรบลาๆแล้วฉันก็คิดว่าหรือว่าฉันคือคนที่หลุด QC วะคนหลุด QC ในความหมายของฉันอะมันคือคนที่ไม่ผ่าน QC อะแต่ในความหมายของฉันคือแล้วฉันเป็นใครฉันไม่ใช่คนหลุด QC นะฉันคือ luxury brand นะ luxury brand คือมันไม่ลดราคา luxury brand ไม่ลดราคา luxury brand จะมีเกรดมีคุณภาพในทุกๆด้านแล้วฉันมองเห็นตัวเองว่าฉันมีคุณภาพในทุกๆด้านฉันเป็นอัลฟา
อัลฟาคือเป็นผู้หญิงที่มีความคิดเป็นของตัวเองเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นำฉันคืออัลฟาถ้าฉันมองตัวเองว่าฉันเป็นสัตว์อ่ะฉันคืออะไรวะฉันคือนางพญาแมวดำนะฉันก็ยังมีความรู้สึกว่าฉันคือนางพญาแมวดำนางพญาแมวดำจะมีความรู้สึกว่าตัวเองสวยเซ็กซี่มีความสามารถมีความเป็นผู้นำแต่ขณะเดียวกันนางพญาแมวดำเมื่ออยู่กับตัวผู้ที่เป็นพญาแมวดำอ่ะเธอจะเป็นแมวขี้อ้อนนี่คือภาพที่ฉันมองตัวเองนะเพราะฉะนั้นฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันเป็น strong personality เป็นคนที่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะภาพลักษณ์ที่ชัดเจนมีตัวตนที่ชัดเจนมีความเป็นผู้นำมีคนเป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออกเป็นคนที่แบบอะไรอย่างเนี้ยแต่ถ้าถามถึงถ้าฉันกลายไปเป็นบทบาทของคนรักของใครสักคนนึงหนึ่งนอกจากฉันจะเป็นแมวน้อยอะแมวเหมียวอะแมวเหมียวตัวสีดำอะไรเงี้ยอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันก็ทำคือฉันรู้ว่าอะไรก็ตามที่คนรักฉันต้องการในมองหาในตัวของผู้หญิงคนนั้นอะฉันเป็นให้เขาได้หมดทุกอย่างอยากได้เป็นผู้หญิงขี้อ้อนอยากเป็นผู้หญิงทำอาหารฉันก็ทำได้ฉันดูแลสามีฉันอย่างดีอะไรเงี้ยคือเราเห็นภาพของเราแล้วว่าถ้าฉันเป็นภรรยาของใครสักคนคนคนนั้นจะได้อะไรจากฉันฉันถึงมองเห็นตัวเองว่าฉันคือของขวัญฉันคือลักชัวรี่แบรนด์ฉันไม่ได้เป็นของแบบราคาถูกนึกออกปะคำว่าลักชัวรี่แบรนด์ไม่ได้อยู่ที่ว่าเธอจะต้องแบบแต่งตัวสวยเธอจะต้องแต่งตัวดีการศึกษาเธอจะต้องดีเธอต้องมาจากสตาร์ทฐานะการงานดีการเงินดีโนค่ะอยู่ที่คุณค่าของเราทั้งหมดเลยค่ะคุณค่าที่เรามองตัวเองว่าเรามีค่าแค่ไหนแค่นั้นเองแค่นั้นเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครต้องการจะจากแกไปหรือมีคนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับแกเลยแกไม่สามารถทำอะไรได้เขาจะไปคือเขาจะไปอนุญาตให้เขาจากไปแล้วจงทรนงกับตัวเองเราก็มีดีถ้าวันนี้คนใครสักคนไม่เห็นค่าเราปล่อยเขาไปเลยอย่าไปลดราคาอย่าไปแลกจากแถมอย่าไปอะไรทั้งนั้นจำไว้เราคือ luxury brand แล้วฉันจะรู้สึกว่าฉันเป็น luxury brand ได้ยังไง work on yourself ฉันจะบอกว่าฉันไม่ได้เป็น luxury brand ตั้งแต่กำเนิดนะจ๊ะฉันก็เป็นอีบ้าอีพึงอีแบบผุพังๆที่แบบรถแรกจากแถมไล่ล่าฉันเป็นทุกอย่างที่แกเป็นกันนั่นแหละแต่วันหนึ่งพอเราเลเวลอัพชีวิตตัวเองทั้งสปิริตชวลทั้งจิตวิญญาณของเราความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองการงานการเงินทุกอย่างเราเวิร์กอะไม่ได้อะจะต้องดีกว่าจุดที่ฉันยืนอยู่อะแต่สิ่งนั้นมันเกิดจากการที่เรารู้สึกว่ากูทำอะไรอยู่ตรงนี้วะทั้งนั้นพอมันถามตัวเองว่ากูทำอะไรอยู่ตรงนี้วะมันจะค่อยๆเลเวลอัพชีวิตตัวเองแล้วมันจะเริ่มกลับมาถามตัวเองแล้วว่ามีอะไรที่ฉันจะทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นกว่านี้นะแล้วเราจะค่อยๆเวิร์กกับตัวเองเพราะฉะนั้นเวลานี้ถ้าเกิดแกงงงวยกับชีวิตแกลองตั้งคำถามกับตัวเองดูสิว่ามีพาร์ทไหนในชีวิตที่ฉันจะทำให้มันดีกว่านี้ได้ถ้าไม่ใช่ความรักเอาความรักวางไว้ก่อนเพราะตอนนี้ความรักเรามันพังละเอามันวางไว้ก่อนแล้วไปทำพาร์ทอื่นๆในชีวิตให้มันดีขึ้นเลเวลอัพชีวิตตัวเองเมื่อเหมือนที่พี่เคยบอกในคลิปที่มันอธิบายเรื่องถ้าเกิดว่าใจแกพังให้แกทำยังไงคลิปนั้นพี่จะบอกว่าชีวิตเรามันมีอยู่4ขาเนาะขาแรกคือขาความรักขาที่2คือขาสปิริตชวลขาที่3คือขาการงานการเงินขาที่4คือขาความรู้ความสามารถ4ขานี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ขาใดขานึงมันล้มขาใดขานึงมันล้มนะคะอย่าพยายามทำ3ขานี้ให้แข็งแรงขาความรักเธอล้มแล้วใช่มั้ยเธอทำ3ขานี้ให้มันแข็งแรงแล้ว3ขานี้มันจะดึงขานี้ล้มขึ้นมาขาที่ล้มขึ้นมาแต่เมื่อไรก็ตามที่แกปล่อยให้ขานี้มันล้มแล้วแกไม่ทำอะไรเลยกับ3ขาเนี้ยมันจะทำให้ระเนระนาดพังหมดทุกด้านพังหมดทุกด้านจริงๆนะอยากรู้ว่ามันพังยังไงเดี๋ยวฉันเคยเล่าอยู่ในคลิปนึงนะคะคลิปกู้ใจพังให้แกกลับไปดูในคลิปนั้นแหละมันก็จะมีเล่าวิธีการกู้ใจตัวเองด้วยวิธีไหนทีนี้พอเลเวลอัพชีวิตของเราได้ในทุกวิถีชีวิตเราจะดีขึ้นมาทันทีอันที่4นะคะก็คือจงไปมีชีวิตของตัวเองเหมือนที่บอกมันจะคล้ายๆจงไปมีความสุขด้วยได้ด้วยตัวเองจงไปมีชีวิตของตัวเองก็คือว่าให้แกฝึกใช้ชีวิตของเราซะฝึกใช้ชีวิตของเราซะโดยที่ไม่ต้องเอาเราไปเป็นดาวฤกษ์ของใครแกนึกออกไหมโลกเราคือโลกของเราเราไม่ใช่ดวงจันทร์ที่หมุนรอบโลกหมุนรอบพระอาทิตย์เราไม่ใช่เราคือโลกของเราเพราะฉะนั้นโลกของเราอ่ะมันมีอะไรที่เราต้องทำไปทำมันซะไปใช้ชีวิตของเราซะอยากออกกำลังอยากแบบมีหุ่นดีไปออกกำลังกายซะอยากประสบความสำเร็จไปทำงานซะ
อยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีความรู้เก่งรอบด้านไปพัฒนาตัวเองให้มันรอบด้านทุกมิติใช้ชีวิตของเราซะมีชีวิตเป็นของตัวเองซะอยากสวยหาไลฟ์สไตล์ของเราอะที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบเราทำมันซะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่แกทำอันนั้นอะ environment แกมันจะเปลี่ยนชีวิตแกมันจะเปลี่ยนพลังงานแกมันก็จะเปลี่ยนแล้วที่สำคัญนะเมื่อไหร่ก็ตามที่แกเริ่มมีชีวิตเป็นของตัวเองแกจะไม่หวยหาใครสักคนให้มาเป็นคนเติมเต็มชีวิตแกละแล้วพอแกเริ่มมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วอะไอพอแกมีความสัมพันธ์มันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แกไม่เสพติดเขาจนเกินไปพอมันไม่เสพติดเขาจนเกินไปความดราม่าความท็อกซิกมันจะไม่มีแกจะไม่กลายเป็นคนไล่ล่าแล้วเขาจะกลายเป็นคนไล่ล่าถ้าเขาเป็นมัสคูลีนถ้าเขาเป็นมัสคูลีนถ้าเขาเป็นผู้ชายที่เป็นผู้หนังเป็นผู้ตามที่เป็นที่รู้บทบาทรู้หน้าที่ของตัวเองเขาจะเป็นผู้ตามเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแกต้องลองแกต้องลองไปมีชีวิตของตัวเองสุดท้ายอันนี้อยากให้แบบทุกคนที่พยายามเหลือเกินที่จะรักษาความสัมพันธ์ของเราให้มันดีขึ้นคนที่แบบความสัมพันธ์ระหองระแหงคนที่แบบเขาพยายามจากไปแล้วหรือคนที่เขาจากไปแล้วแล้วเราพยายามเหลือเกินที่จะทำให้เขากลับมาจงอย่าสูญเสียตัวเองในการพยายามเพื่อให้ใครสักคนอยู่ในชีวิตหรือกลับเข้ามาในชีวิตจงอย่าสูญเสียตัวเองเพื่อสิ่งนั้นไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นไปเพื่อให้เขาได้อยู่ในชีวิตเธอและเธอไม่ชอบตัวเองเธอสูญเสียความเป็นตัวเองเพื่อแลกกับการให้เขายังอยู่ในชีวิตเธอจงอย่าทำสิ่งนั้นจงรักตัวเองมากพอจำไว้ฉันคือลักชัวรี่แบรนด์ฉันไม่ลดราคาฉันไม่ได้ลาฉันคือของขวัญของชีวิตเธอถ้าเธอไม่เห็นค่าไม่เป็นไรมีอีกหลายคนที่เห็นค่าและพร้อมจะอยู่กับฉันจำไว้ให้ดีๆน้องๆทุกคนที่แบบพังอยู่ไม่เป็นท่าไม่มีกำลังใจพี่ส่งกำลังใจให้นะคะพี่รู้ว่ามันยากในการก้าวผ่านจุดนี้พี่รู้ว่ามันยากมากกับการที่ต้องมานั่งแบบรักษาหัวใจตัวเองพี่รู้มันยากว่าพี่ผ่านมันมาหมดแล้วแต่เชื่อพี่ว่าถ้าพี่ผ่านมันมาได้พวกเธอก็ผ่านได้เหมือนกันแล้วคีย์เวิร์ดที่พี่ให้เลยว่าคีย์ที่ทำให้พี่สามารถผ่านทุกอย่างได้และเลือกตัวเองได้เสมอเลือกความรู้สึกของตัวเองได้ก่อนเสมอเวลาที่เจอความรักปุบๆพังๆก็คือรักตัวเอง self love is the key ค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนแล้วก็ขอให้พวกเธอหายไวๆกลับมารักตัวเองให้ได้ไวๆพี่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ส่งความรักมาให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ